ดีนะฉันเองไงคุณหญิงไงล่ะตอนนี้ฉันอยู่ที่ไหนน่ะหรอนี่ไงฟูจิซากุระซากุระนี่ก็คือเป็นเขาเรียกว่าอะไรมันเหมือนดอกซากุระแต่ว่าก็คือจะบานในพื้นดินแต่วันนี้เราผิดหวังนิดหน่อยเพราะว่ามันยังบานไม่เต็มทุ่งเลยเพราะว่าปีนี้ที่ญี่ปุ่นอากาศหนาวหนาวนานกว่าปกตินะคะบางตอนนี้เนี่ยเขาเรียกอะไรซากุระที่เป็นต้นก็ยังมีอยู่เลยนะคะจริงๆมันต้องบานเนี่ยเต็มท้องทุ่งสีชมพูด้านหลังแต่นี่ก็คือแค่นี้เองไม่เป็นไรก็ได้มาแล้วลองดูกันเขาบอกว่าอีกสักประมาณ2อาทิตย์นะคะอุ้ยแดดเข้าหน้าอีกสักประมาณ2อาทิตย์นะคะมันถึงจะบานหรือว่าเต็มท้องทุ่งทั้งหมดตรงนี้จะเป็นสีชมพูทั้งหมดก็จะมีพิงค์มอสสีขาวด้วยนี่แค่นี้ก็โอเคเนาะป่ะได้มาแล้วพิงค์มอสเดี๋ยวไว้มาใหม่นะ